ก็น้องๆก็มาศึกษางานมาจากไหนครับอยู่กรมศิลป์ครับอยู่ตรงไหนลูกตำบลอะไรครับตุ้งโพทะเลครับตุ้งโพทะเลนะแถวนั้นปลูกมันสำปะหลังไหมปลูกครับอ้าวไหนพ่อแม่ใครปลูกมันสำปะหลังบ้างยกมืออ้าวเอาคนที่ปลูกนะรู้จักมันสำปะหลังใช่ไหมเออนี่อย่างนี้ใช่ไหมอ้าวโอเควันนี้เดี๋ยวผู้จัดการจะแจกต้นมันให้นะเฉพาะคนที่พ่อแม่ตัวเองเนี่ยปลูกมันสำปะหลังอ้าวใครไหนใครที่ว่าปลูกมันพ่อแม่ปลูกมันสำปะหลังบ้างมาขึ้นมาต้นมันที่มาอยู่ตรงหน้านี้มาอยู่ตรงนี้นะครับเอาคนที่ปลูกมันนะปลูกมันมาเลยลูกมาเลยเดี๋ยวจะแจกลูกมันเลยแจกฟรีนะแจกฟรีนะพ่อแม่ใครปลูกมันสำปะหลังมาตัดสองแถวนี้มานี่มานี่มานี่มาตรงนี้ลูกมานี่มาต่ออีกแถวนี้ลูกต่อแถวแล้วมาเลยผู้หญิงมาเลยไหมไหนเฉพาะคนที่ปลูกมันนะครับแล้วใครมีญาติปลูกมันบ้างก็ยกมือโอเคเราไม่ต้องยกพ่อเราอยู่แล้วพ่อเนี่ยคือญาติสนิทกับเรามากเลยถูกแล้วเตรียมมาเนี่ยแจกให้หมดเลยคืออันนี้อีกแสวนึงต่อจากนี้ญาติให้ญาติญาติได้อะไรญาติใช่ไหมลูกญาติต่อโน่นอันนี้คนในกรุงเทพมาอยู่ฝั่งนี้กรุงเทพโอเคนับนี่มีเท่าไหร่ลูกนับเป็นหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกน้องเดินดูนี่เลยได้ครับเท่าไหร่ตัวเลขโอเค15คนอ้าวก่อนที่จะต้องก่อนอื่นนะการที่เราจะปลูกมันสำปะหลังเนี่ยนะเราจะต้องเลือกต้นก่อนนะการเลือกต้นนะลูกนะจะต้องไม่เอาแก่เกินไปไม่เอาอ่อนเกินไปนะครับไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะหนึ่งทำไมครับถ้าเอาแก่เกินไปมันแก่เอาคนแก่มาทำคันนั้นได้ไหมไม่ได้มันต้องเอาคนหนุ่มคนสาวใช่ไหมนี่ไม่แก่เกินไม่อ่อนเกินอายุประมาณ8-10เดือนกำลังดีนะเวลาตัดต้นข้อนพันอ่ะเอาแค่เท่าไรครับ20เซนก็พอแล้วนะทีนี้ก็ต้องมาผสมกับน้ำยาชุบข้อนพันนะครับโดยใช้พาวเวอร์รูท20ซีต่อน้ำ20ลิตรเอ้ย40ซีเอาใส่ไป40ซีปึ๊ด40ใส่เลยครับ40อันนั้นใส่จะเป็นหมดเลยนะลุงอ๋อไม่ใช่ใครว่างไปเอาน้ำเอกมาเพิ่มเอาไหมโอเคแช่ไปเท่าไหร่ครับ10นาที10นาทีตกใจไหมที่ตกใจไหมไม่ครับไม่นPKM01 อายุเท่าไหร่ครับ10ปี
สิบเดือนเคยเจอมันอย่างนี้ไหมที่บ้านใหญ่อย่างนี้ไหมลูกไม่ใหญ่นะแต่แม่หนูใหญ่กว่าพ่อใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปแจกท่อนพันหมดแล้วหนึ่งท่อนนะวิธีปลูกก็ปลูกง่ายๆต้องมีแดดนะครับห้ามที่ลำไรต้องมีแดดนี้มาดูดิเดี๋ยวใส่อะไรนะใส่กระเป๋งใส่มาเดี๋ยวผู้การจะบอกให้อุ้ยมาข้างนอกไปหลักการปลูกเลยลูกนี่นะหลักการปลูกอ่ะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่พ่อแม่เราจะทำแบบนี้ใช่ไหมครับจะตั้งๆอย่างนี้แต่ทางผู้จัดการจะไม่แนะนำอย่างนี้ลูกจะให้ปลูกนี้เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าน้ำเลี้ยงพืชต้องรากอาศัยขึ้นไปจะไม่รู้การขึ้นไปการปลูกสัตว์อาหารมันจะไวกว่าไม่ต้องยาวแค่40 เซนก็พอนะครับปลูกเซนซีห้าองศาได้อย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งรากไม่ยาวแล้วก็ดูดสัตว์อาหารช้าอย่างนี้จะดีกว่านะฮะไปบอกแม่เรานะเพราะอะไรไหมต้องปลูกกันที่ลูกแจ้งนะไหนแถวที่หนึ่งแถวที่รับมันท่อนอันไหนเอาใช่ไหมโอเคจับได้เลยไม่มีพิษเพราะเอาแค่ในครั้งนั้นโอเคจับได้เนาะไม่มีพิษถ้าเป็นจับไปเลยจับตรงไหนใหญ่ตรงนั้นเดี๋ยวห้าองค์ก็พออ้าวนี่กันเหนียวห้าคมไปทำอะไรอ้าวนี่มันเสียเท่าคุณอ้าวกันเหนียวอ้าวกันเหนียวว่าทำหน่อยโอเคเอาไปปลูกดีๆนะที่พันอะไรพันอะไรโอ้ลืมละนี่มาอ่านไว้แล้วหัวมันจะดุเย็นไปด้วยอย่างนี้คอร์สยาวจริยธรรมบนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพเนื้อจะเป็นระยองเดี๋ยววางจากความสำเร็จของบริษัทเวสต์แคปเปอร์เทคซึ่งเป็นบริษัทแม่มีทั้งระบบและการจัดการรักษาพืชเติบโตได้อย่างมั่นคงและรวดเร็วรูปไม้จากต้นเวสต์